you are listening to the active podcast สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast สัปดาห์นี้อยู่กับหลิงทัศนีประกอบบุญค่ะในช่วงนับถอยหลังสู่วันชนเผ่าพื้นเมืองโลกโดยสหประชาชาตินะคะกำหนดให้ทุกวันที่9สิงหาคมค่ะเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกก็เพื่อย้ำเตือนนะคะว่ายังคงมีผู้คนอีกไม่น้อยค่ะที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตนเองแต่กลับถูกผลักให้อยู่ชายขอบได้รับสิทธิ์ไม่เท่าเทียมกับคนส่วนใหญ่ของสังคม สหประชาชาติยังประเมินด้วยนะคะว่ามีชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ประมาณ370ล้านคนใน90ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งน้อยกว่าร้อยละหของประชากรทั่วโลกแต่ข้อมูลที่น่าสนใจคือจำนวนของชนเผ่าพื้นเมืองคิดเป็นสัสดส่วนถึงร้อละ15ของกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในโลกค่ะซึ่งนี่ก็ตอกย้ำนะคะให้เห็นถึงปัญหาของความเปราะบางความเหลื่อมล้ำในสังคมโลกและสังคมไทยที่ชัดเจนอย่างมากค่ะ สถานการณ์ของปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบันซึ่งหากพวกเขาเปราะบางอ่อนแอจะส่งผลกระทบและเกี่ยวอะไรกับคนในสังคมวันนี้หลิงชวนหาคำตอบเพื่อมองเห็นคนอื่นในตัวเรายอมรับเข้าใจอยู่ร่วมบนความหลากหลายของชาติพันธุ์ซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ต้นอภินันธรรมเสนาผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะศูนย์มนุษย วิทยาซิรินทรอ,องค์การมหาชนสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นครับสวัสดีครับผม จริงๆแล้วนะคะอาจารย์ต้นก็เรียกว่าคุ้นเคยกับทางดี Active มาตลอดนะคะเพราะว่ามีบทความเกี่ยวกับชาติพันธุ์ที่เขียนแล้วก็ให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยๆครั้งนะคะอาจจะเริ่มต้นชวนอาจารย์ต้นคุยกันด้วยคําถามแรกเลยละกันค่ะซึ่งถามแทนคนทั่วไปที่บางส่วนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องให้ความสําคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพื้นเมืองเขามีความสําคัญยังไงในสังคมอะคะ ครับผมถ้ามองเอาอย่างพื้นฐานเลยเนาะเราอาจจะมองว่าถ้าเราเป็นคนเท่ากันเนี่ยนะครับใครก็ต้องมีความสําคัญเท่ากันนะเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นเป็นคนเนาะเราอยู่ในสังคมที่มีศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมนเนี้ยเนี่ย ไม่ว่าใครเ็าตามก็ถือว่ามีความสําคัญเท่ากันนะครับแต่ถ้ามองลึกลงไปอีกถึงกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยนะครับความสําคัญที่เขามีต่อเราเนี่ยนะครับมันอาจจะมีสัก3าส่วนด้วยกันเนาะส่วนที่1เนี่ยนะครับเ,เรามองในฐานะที่เขาเป็นเป็นเพื่อนละกันนะครับที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกอ,อย่าง นะอาจจะมีความแตกต่างกันได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุที่ว่าทําไมเราต้องให้ความสำคัญก,กับลุ่มชติพันธุ์นะครับอันที่2เนี่ยน,นะครับผมมองว่ากลุ่มชติดพันธุ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของออพื้นฐานที่เขาเป็นแหล่งทนธรรมะธรรมเป็นแหล่งของความรู้ทางวัฒนธรรมที่เขามีภูมิปัญญานะครับแล้วเราก็สามารถใช้ภูมิปัญญาเขาเนี่ยมาใช้ในการที่จะต่อยอดในเชิงที่จะสร้างสัง,สงคมได้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ การจัดการพื้นที่ป่าความรู้เรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติความรู้เรื่องยารักษาโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นทุนของธรรมธรรมอยู่นะครับอันนี้อันที่2อเนาะอันที่3เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการออจัดการเรื่องความวาม,มั่นคงนะถ้าเราให้ความสำคัญกับ่มช่ตยพันธ์ก็จะลด,ดปัญหาเรื่องความเหลือมล้ําที่จะเกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่าเรามองข่มช่วยเป็นคนอื่นแล้วก็พักเขาไปอยู่ที่อื่นนะครับอันนี้ก็จะอาจจะเกิดปัญหาทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีความเป็นหมู่พวกเดียวกับเรา แล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้วยกันได้แต่ถ้าเราเข้าใจเขามองเขาอย่างเข้าใจเห็นความสำคัญของเขาเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศก็จะมีความเป็นปึกแผนมากขึ้นอันนี้ก็มองในมุมในลักษณะที่เรียกว่าเป็นเป็นการมองแบบเชิงสร้างสารรค์นะครับที่จะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้มีความสําคัญกับเรา อันนี้อาจารย์ต้นก็ทําให้เราเห็นนะคะว่าความสําคัญของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็รวมทั้งถ้าเราให้ความสําคัญแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในเชิงของจํานวนสถิติตัวเลขของกลุ่มชาติพันธุ์ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่น้อยเลยในสังคมไทยใช่ไหมคะใช่ครับเราเราอาจจะเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ที่ปัจจุบันเขานิยามตัวเองว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นี่นะครับก็ อาจจะเรียกว่ามีถึง60กลุ่มด้วยกันแล้วก็มีประชากรเนี่ยมากถึงประมาณเ,าเ,กเกือบๆร้อยละสิของประชากรประเทศนะครับซึ่งก็ไม่น้อยนะครับร้อยละสิของประชากรประเทศเนี่ก็เกือบๆเจล้านคนนะโดยประมาณนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่คล้ายๆว่าอาจจะถูกผลักให้ไปเป็นคนใช้ขอบเพราะว่าความไม่เข้าใจที่ที่มีต่อเขา ค,คือสังคมเนี่ยนะครับมันเป็น,น,ปน,น,ปนทุกที่ก็จะเป็นคล้ายๆกันเนาะเวลาเราเห็นคนอื่นที่แตกต่างจากเรานะเราก็จะผลักให้ไปคนอื่นนะชเช่นเวลาแข่งกีฬาสีนสีต่างจากเราแล้วก็ผลักให้ไปอย,อยู่คนอื่นใช่ไหมครับเพราะนั้นเหมือนกันคนที่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีวิถีวัฒนธรรมไม่เหมือนเราครับเขาเไม่ได้ปลูกข้าวแบบที่เราปลูกในนาแต่เขาทาไร่หมุนเวียนเนี่ยเราก็มองว่าเออเขาเนี่ยไม่ใช่คนพวกเดียวกับเราไปพวกอื่นไปนะครับลักษณะแบบเนี้ยมันก็ทําให้เรามองเห็นแต่ความแตกต่างแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามองลึกลงไปในความแตกต่าง เราจะเห็นว่าเขาแต่ละทุกคนเนี่ยม,มีอารมณ์เรื่องความรู้สึกต้องการความมั่นคงในชีวิตนะต้องการความสะดวกสบายในชีวิตต้องความเอ่อความสุขในชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นราวที่อยู่ในเมืองหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ตามชายขอบต่างๆนะหรือว่าคนที่มีความต่างๆธรรมะธรรมเนี่ยทุกคนก็จะมีพื้นฐานของความต้องการเหมือนกัน เขาไม่ใช่คนอื่นเขามีความสำคัญและก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่ทำไมกลุ่มนี้ถึงถูกมองเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดแล้วก็กลายเป็นคนชายขอบและก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆได้ะคะ่ะและที่สำคัญอย่างข้อมูลของสหรประชาชาติก็ยังบอกด้วยว่ากลุ่มนี้เนี่ยถือเป็นอีกกลุ่มสัสดส่วนของกลุ่มที่ยากจนที่สุดในโลกมากถึงร้อยละ15ด้วย อ่อันนี้ก็มันมาจากฐานความคิดนั่นแหละนะฐานความคิดที่เราบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นคนอื่นเนาะแล้วเราก็ผลักให้เขาเนี่ยอยู่ชายขอบนะครับแล้วเราก็มีวิธีคิดต่อเขานะว่าเนื่องจากเขาเป็นคนอื่นไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถเรามองอย่างเงี้ยเป็นพวกล้าหลังเป็นพวกชนนะเผ่าเนาะแต่คำว่าชนเผ่านี่ก็มีนัยยะแบบเป็นพวกแบบังหาของป่าล่าสัตว์อยู่แบบดั้งเดิมแบบเป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนี่นะครับมันก็ทำให้มันทำให้เราไปลดทอนคุณค่าเขา ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาเพราะฉะนั้นวิธีลดทอนที่แม้ว่าเราอาจจะรู้ไม่รู้สึกว่าลดทอนนะแต่จริงๆมันเป็นการลดทอนทางอ้อมเพคือเช่นเราก็ไปให้ความช่วยเหลือผ่านกระบวนการแบบที่เรียกว่าสังคมสงเคราะห์ เอาขอไปอบริจาคบ้างคนกลุ่มนี้เขาก็เลยจสูญเสียศักยภาพสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คือต้องรอ,รอรับการช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับอันนี้คือเหตุผลที่1เนานะที่มันทําใหา้กลุ่มใชื้พันธุ์มันด้อยศักยภาพไปอันที่2เนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มชื้พันธุ์เองเนี่ยนะครับหรือว่าชนเผ่าพ,พื้นเมืองเนี่ยเขาไม่ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้วยเท่าเรานโยบายที่เข้าไปในพื้นที่ของเขาไปลุกล้ําสิทธิของเขานะหรือว่าบางทีก็ไปเข้าไปาทําให้เขาสูญเสีย สิทธิบางอย่างที่เขาเคยมีอยู่ก่อนหน้านี้เนะี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะพึ่งตนเองได้อีกนะครับเช่นหลายๆกลุ่มชนพันธุ์อาจจะเป็นทั้งโลกด้วยนะที่ไม่เห็นนะครับในกรณีของสหประชาชาติอาจจะพูดถึงดกกรณีชนเผ่าพ,พื้นเมืองใช่ไหมครับทีออ่อาจจะเรียกว่า indigenous people เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ได้รับความอายุติธรรมนะ ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเช่นเวลาเรามีกลุ่มผิวขาวเข้าไปในพื้นที่เขานะก็ไปลุกลุกได้พื้นที่เขาอย่างพวกอินเดียแดงเนี่ยนะครับไปจํากัดจับเก็บพื้นที่เขาจากเดิมที่เขาเคยมีเสรีภาพนะอยู่ในพื้นที่ของเขาพอไปปลุกปั่นไปไปยึดพื้นที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยต้องกลายเป็นจากเดิมที่เป็นของพื้น,นที่ กลายมาเป็นคนที่ต้องอาศัยในพื้นที่ของคนของของบ้านตัวเองนะครับนึกภาพไหมครับว่าเราเรียกว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นสภาะการที่เรียกว่าเหมือนความเป็นอื่นในแดนตนเองก็คือว่าเดิมมันเป็นบ้านของเราอยู่ดีๆวันดีคือรีบอกอ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่บ้านเธอนะเป็นบ้านของฉันแล้วเธอเป็นแค่ผู้อาศัยการจัดการแบบนี้มันก็ทําให้กลุ่มนี้เขาถูกผลักให้เป็นเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพแทนที่เคยทําอาชีพได้ก็ ทำไม่ได้ก็กลายเป็นคนจนแล้วตรงนี้มันมันเป็นปัญหาส่งผลกระทบยังไงบ้างที่ทําเมื่อเมื่อคนหลุดออกจากสเกลภาพออกจากพื้นที่ออกมามค่ะคือของไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นอัออนดันิคมภายในนะคืออย่างพวกอินเดียแดงหรือว่าในอเมริกาในออสในออสเตรเลียหรือว่าในแคนาดาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคนผิวขาวไสแสวงหาอันานิคมก็คืออ,อันดนิคมจากจากข้างนอกเข้าไปแต่ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่มีกลไกว่าเป็นเป็น เ,เราไม่เคยเป็นอันได้คมใครเอาง่ายๆที่เวลาเราพูดกันเนาะแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยเราเป็นอันได้คมภายในคือรัฐไทยซึ่งคือศูนย์กลางที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเข้าไปโดมิเนตหรือว่าไปควบคุมคนที่อยู่ชายขอบตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นหมู่พวกเราแล้วก็พยายามจะไปแค่ไปใช้ทรัพยากรเขาอะเช่นสัมปทานป่าไมาใ้ในพื้นที่อุทยานในพื้นที่ป่าของชาติพันธุ์ที่เคยมาอยู่มาก่อนนะครับซึ่งพอพอเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ย พอมาเจอในยุคหนึ่งของรัฐไทยก็คือยุคสมัยที่มีสงครามเย็นใช่ไหมครับเราก็จะพยายามผลักให้คนกลุ่มนี้มีภาพลักษณ์ในเชิงลบนะว่าไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่คนไทยหรอกไม่พูดภาษาไทยจะเป็นคนไทยได้ยังไงนะเป็นพวกที่ทําลายป่าไม้นะเป็นพวกที่ขายาเสพติดไอของพวกนี้มันก็สร้างภาพความจําตลอดเวลานะเราจะดูด,ด,ดูหนังดูละครราจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าต้องเป็นโจระเหลยง าเงี้ยทำไมต้องเป็นโจรกระเหลี่ยงไม่เป็นอย่างอื่นล่ะทำไมทำไมไม่เป็นคนกระเหลี่ยงช่วยเพื่อนบ้างไม่ได้หรือไงหรือว่าบางทีก็เป็นตัวตลกในสังคมในหนังในละครใช่ไหมพูดไม่ชัดไม่ตัวตลกในหนังเนียครับของพวกนี้มันทําให้คนชาติพันธุ์เนี่ยเขาไม่กล้าที่จะบอกเอพิเป็นชาติพันธุ์พอไม่บอกเอเมนใช่ปุ๊บมันมันคล้ายๆศักดิ์ศรีเขาไม่มีอ่ะครับพอไม่มีเสร็จปุ๊บอ่ะก็เข้ามาในเมืองมาในเมืองก็มากลายเป็นคนจนเมืองบ้างมาอยู่ในชุมชนที่แออัด แล้วก็ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลามไม่สามารถประกาศศักดิ์ศรีได้ว่าฉันเป็นชาติพันธุ์ฉันมีศักดิ์ศรีแบบนี้ฉันจะทําแบบนี้ได้เขาให้ความความมั่นอกมั่นใจเขาเนี่ยมันหายไปเมื่อความมั่นอกมั่นใจมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีพลังอ่ะที่จะลุกขึ้นมาแบบทําเพื่อตัวเองได้ก็ต้องรอพึ่งเขาไปตลอดซึ่งผลกระทบอันเนี้ยมันมัน เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ม,มันจะเกี่ยวอะไรกับเราเนาะในคนในเมืองไม่เกี่ยวอะไรกับชั้นละก็เป็นเรื่องของเธอสิแต่เราลองนึกภาพง่ายๆเลยครับว่าถ้าคนกลุ่มนี้ไม่มีพลังที่จะช่วยอะไรได้เลยกลายเป็นภาระของเราไปตลอดเนี่ยเราจะต้องใช้กําลังอีกเท่าไหร่ในการจะต้องไปช่วยเหลือเขาแบบแบบที่เป็นภาระอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะสร้างภาระแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาโอเคปัญหาสันชาติเนาะตามมาด้วยปัญหาเรื่องเออไม่มีที่ดินพอไม่มีที่ดินปุ๊บอ่ะต้องออกจากบ้านมาอยู่ในเมือง กลายเป็นคนจนเมืองรัฐต้องดูแลเนาะเมื่อมันเป็นคนจนปุ๊บเม่รู้จะทําอะไรปุ๊บอาจจะต้องหันเหเป็นเรื่องยาเสพติดก็ไปเปิดปัญหายา,ยาเสพติดค้ายาอีกมันก็จะเป็นปัญหาแบบขยายวงไปเรื่อยเพราะว่าเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจากคนที่มีศัก,กยภาพในการที่จะสามารถผลิตอาหาร หรือว่าพึ่งพาตนเองได้จนมาถึงนโยบายที่อาจจะมีความไม่เข้าใจและทําให้เขาเนี่ยถูกกดดันแล้วก็ต้องกลายมาอาศัยหรือว่ามาพึ่งพาการทํางานในเมืองแล้วการที่เขามาอยู่ในเมืองมาทํางานมาเป็นฟันเฟืองของเมืองแต่ว่าพอเขาหลุดจากสเกยภาพที่เดิมที่เขาอยู่เนี่ยตอนนี้มีปัญหายัางไงอยากจะให้พูดถึงสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็ ทำให้เห็นภาพของบางชุมชนที่อาจจะอยู่รอบๆให้อาจายกตัวอย่างให้สักชุมชนผม,ผมอ,าจจอาจจะขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะเวลาเราพูดคําว่าชาติพันธุ์ในเมืองเนี่ยเราอาจจะนึกถึงพวกชาติชาติพันธุ์ที่อยู่ชายขอบต่างๆแต่เขาจริงเนี่ยในสังคมเมืองอย่างประเทศในกรุงเทพเราเนี่ยนะครับะจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นสังคมที่มีความเป็นพ้าหูวัฒนธรรมหรือมีความาหลากหลายทางชาติพันธุ์เนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงชาติพันธุ์แบบหนึง่งที่เขามีอํานาจทางธุรกิจเช่นคนญี่ปุ่นที่มาอยู่แถบ เมื่อไอ้จแปนทาวนะเขาเป็นพวกนี้เขามีเงินนี่เขาก็เอามาใช้ได้เราจะไม่มองเขาเป็นชาติพันธ์หรอกคนกลุ่มนี้ก็คือเป็นนักธุรกิจที่มาลงทุนใช่ไหมแต่นี่ก็ถือเป็นชาติพันธ์ไหมก็ไม่ใช่คนไทยเนาะมาลงทุนแล้วก็บางทีอาจจะได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนไทยด้วยซ้ำไปนะอันนี้ผมไม่พูดถึงกลุ่มนี้แล้วกันแต่ว่าให้เห็นว่ากลุ่มเนี้ยก็มีเป็นชาติพันธ์เหมือนกันถ้าจะว่าไปแล้วเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนเออเป็นคนยุโรปนะที่เข้ามาทําธุรกิจในบ้านเราก็จะเป็นต่างเป็นเป็นต่างด เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เป็นปัญหามากนะแล้วเราอาจจะด้อยค่าเขามากเนี่ยคือกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบซึ่งสอบซึ่งกลุ่มที่2อเนี่ยนะครับอาจจะกับอาจจะแบ่งไปอีกสกลุ่มย่อยได้อีกเนาะกลุ่มที่1คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มดั้งเดิมในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับเกิดในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าอยู่ในชายขอบไม่สามารถเท่าทันไม่สามารถเอ่อที่จะเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองได้อันนี้ผมยกตัวอย่างกรณีเอ่อกลุ่มชาติพันธุ์ร้ว นะที่อยู่แถวทวีพัฒนาี่นนี้ก็จะมาจากแถวเชียงรายเชียงใหม่นะครับแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ก็เป็น3ามสปีแล้วนะครับมาทำมาเป็นแรงงานอยู่ในสวนกล้วยไม้บ้างนะครับม,มาทําสวนปลูกกล้วยที่เป็นแถวทวีพัฒนาแถวนครปฐมแถบนั้นก็จะมีสวนอยู่นะครับก็มาเป็นแรงงานแบบนี้นะครับคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รับสวัสดิการอะไรทั้งสิ้นนะน,นะล่าสุดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะได้รับยาเนี่ยวัคซีนเนี่ยนะครับก็ พอสมควรทีเดียวต้องมีหน่วยงานมูลิธีต่ตางๆเข้าไปทําข้อมูลนะครับแล้วก็เขาถึงสามารถเข้าถึงสิทธิเรื่องของวัคซีนได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหามากนะพอเขาเข้าถึงวัคซีนไม่ได้เ,เขาก็จะทํางานไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่ได้สิทธิวัคซีนอีกพอทางานไม่ได้ก็ไม่มีรายได้อีกถูกไหมครับเพราะว่าตอนนั้นคือใครจะทําอะไรก็ต้องมีวัคซีนอนะ่ะต้องมีใบรับรองวัคซีนใช่ไหมว่าผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นก็จะมีผลกระทบมากคือว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะต้องกลายเเป็นนคที่ ไม่มีความสามารถในการจะที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นะ,ะจริงๆถ้าคนกลุ่มนี้ข้อมูลก็บอกนะว่าอยู่มาสัก 3- 40ปีมีลูกเกิดที่กรุงเทพด้วยนะแต่บางทีก็ยังไม่มีบัตรประชาชนยังไม่มีสัญชาตินะครับเพราะว่ายัางไม่มีการสำรวจคนกลุ่มนี้เพราะว่าอพยพจากเชียงใหม่เชียงรายลงมาเมื่อนานแล้วมาเป็นแรงงานเนี่ยแล้วก็อยู่กับไปชุมชนนะชุมชนใหญ่นะครับเราเจอข้อมูลได้เนี่ยนะครับเราคิดว่ามีคนอยู่ประมาณสักสามพันคนไม่น้อยนะครับ ล้วที่อยู่ในกรุงเทพทวีวัฒนานคารปฐมเนี่ยนะครับรวมกันถึงถึงสามพันคนแล้วก็มีสนยนประสานงานด้วยนะสนยนประสานงานล้วแห่งประเทศไทยอยู่แถวท,ทวีวัฒนาด้วยคือเป็นคนกลุ่มที่มีมีคล้ายๆมีการรวมตัวกันแต่ว่ายังไม่ได้รับการรับรองออสถารนภาพน,นะครับแล้วก็ยังกลายเป็นเป็นแรงงานซึ่งก็นอกจากว่าพอมีประชาชนเนี่ยเขาก็าจะสามารถทำงานได้ในพื้นที่นั่นแหละนะอันนี้หนึ่งไม่สามารถออกไปทํางานข้างนอกได้ขณะเดียวกันลูกก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้อีก แล้วก็ที่สําคัญอีกกย่างนั้นคือเวลาอย่างกรณีโควิดเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ถ้าหากจะทําให้ไม่เกิดปัญหาตามมาอย่างที่อาจารย์ต้นได้ยกตัวอย่างไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าถ้าหากเราไม่ช่วยเขาไม่ดูแลเขาเพราะเขาเปราะบางมากๆเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาที่รัฐหรือว่าคนไทยนี่แหละต้องมาช่วยกันแบกรับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ ในการที่จะมองใหม่แล้วก็ในการที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้ใหม่ใช่ครับผมคิดว่าหัวใจสําคัญมากๆเลยสําหรับเรื่องนี้นะครับคือการเปิดใจนี่สําคัญมากนะเปิดใจเนี่ยคือหมายความว่าเราต้องเปิดใจกว้างพอที่จะยอมรับเรื่องความหลากหลายยอมรับความหลากหลายทั้งในเชิงความหลากหลายในเชิงที่เรียกว่าเป็นความหลากหลายว่าคนมันมีความแตกต่างกันเนาะกับนันที่2คือยอมรับความหลากหลายในแง่ความสามารถซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีความสามารถหลากหลาย ใชไหมครับอันนี้คือสิ่งที่มันต้องเปิดใจก่อนอันที่2เนี่ยเมื่อเปิดใจแล้วเนี่ยเราต้องคล้ายๆเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้เขามีตัวตนแสดงออกของตัวตนเขาได้นะไม่ใช่ไปจํากัดจําเขี่เขาหรือว่าไปบล็อกไม่ให้เขาได้แสดงศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่นะซึ่งอันนี้มันจะมันก็จะเป็นถ้าเกิดเราทําได้ดีนะครับมันก็จะทาให้สังคมมันสามารถอยู่ร่วมกันได้2ออย่างนี้นะครับคือเปิดใจกับเปิดพื้นที่นี่แหละ ที่จะเป็น,นกลไกสําคัญเลยในการที่ทําให้เรื่องนี้มันสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้นะครับในระยะหลังๆนี่นะครับหรือว่าในช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่50เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นพัฒนาการสําคัญมากเลยของการยอมรับเรื่องสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าชนเผ่าพื้นเมืองนะครับในระดับโลกนะครับเช่ <S <S นแน่นอนการอ,ออกปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองเมื่อปี50เนี่ยอันนี้เป็นประตูด่านแรกสําคัญเลยที่ยอมรับแล้วรว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราอาจจะวิธีทางในการดูแลเรื่องชาติพันธุ์อาจจะผิดที่ผิดทางไปก็เลยปรับจูนมาเป็นแนวทางแบบนี้แต่รูปธรรมที่ชัดที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเราอาจจะอาจจะได้ยินข่าวที่ป๊อปนะครับฟาสซิสเนี่ยท่านก็กล่าวขอโทษนะกลุ่มชาติพันธุ์ที่แคนาดาใช่ไหมครับกรณีที่เ,เรื่องที่มันเคยมีการสังหารเยาวชนที่เป็นชนเผ่านะครับจำนวนมากนะตอนนั้นเนี่ยก็ออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับว่านั่นเป็นวิธีการที่ เคยเป็นความผิดพลาดมาก่อนในอดีตนะแล้วก็แล้วก็วกยังชื่นชมรัฐบาลของแคนาดาเนาะที่คล้าย,าย,ายมีแนวทางที่จะส่งเสริมศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองเรายอมรับนะครับชนชนเผ่าพื้นเมืองด้วยรวมถึงที่ซึ่งการยอมรับแบบนี้มันมีถึงขนาดที่ว่ามีการให้ผู้แทนชนเผ่าเข้ามาอยู่ในสภานะครับที่จะสามารถที่จะมีเป็นปากเป็นเสียงของของคนชนาติพันธุ์ของเขาได้อันนีเนเน้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า ไอ้ที่ผิดไปแล้วก็เราก็ไม่ว่ากันนะคือหมายความว่ามันคืออย่างที่ผมบอกอันนี้คือการเปิดใจนะเปิดใจที่ยอมรับความผิดเราด้วยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เราก็ผิดพลาดไปแล้วนะในแง่ของว่าอาจจะผิดพลาดจากความไม่เข้าใจผิดพลาดจากมโนทัศน์ในยุคนั้น,นครับจนถึงปัจจุบันที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นเราเราเรียนรู้มากขึ้น เราเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นก็ถึงโอกาสที่เราต้องเปิดใจที่จะที่จะยอมรับใ้ความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่ชัดที่สุดนะตอนนี้ที่มันออกมาแล้วก็มันมีหลายพื้นที่นะครับอย่างกรณีของออสเตรเลียเองนะครับก็มีการออกกฎหมายที่ใช้ออริจิตได้ได้อยู่ในวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้นะครับการออกกฎหมายรัฐะแบบนี้ก็เป็นการออกกฎหมายที่จะมาช่วยขจัดอคติที่มันอยู่ใน สังคมของเขานะครับให้ยอมรับแล้วก็ยอมรับศักดิ์ศรีของเขาในขอ,ของพวกอบอริจินนะครับได้เป็นชน,ชนดั้งเดิมที่ใช้มันเป็นหเหมือนเป็นเป็นบิดาของประเทศด้วยซ้ำเพราะที่เขาอยู่มาก่อนแล้วแล้วก็เข้ามาซึ่งเนี้ยมันเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดว่าถ้าเปิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เปิดใจแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงตนปุ๊บเนี่ยกลุ่มอบอริจินหรือกลุ่มคนเอ่อเฟิร์สเนชั่นในแคนาดาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีพลังมากในการจะม,มันมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้ เขาสามารถสร้างงานทางการท่องเที่ยวขึ้นมาในพื้นที่ของประเทศได้นะครับสามารถใช้ความรู้ของเขาเนี่ยมาพัฒนาประเทศได้อีกมากมายจริงๆแล้วอย่างในไทยเองเนี่ยก็มีหลายกรณีอาจารย์ต้นยกตัวอย่างให้เห็นหน่อยที่เห็นเป็นรูปธรรมค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าถ้าหากเราให้เขาได้สามารถที่จะมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศมีส่วนร่วมในการที่จะบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเขาทําได้ดีที่เป็นรูปธรรมชัดๆมากเลยนะครับคือกรณีของที่ดอยช้างป่าแปลําพูนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการไฟป่าเราอาจจะรู้สึกว่าชาวบ้านชาติพันธุ์เนี่ยคือคนที่เผาป่านะแต่ถ้าคุณไปดูที่นี่จะเห็นว่ามันคนละเรื่องเลยที่นี่เนี่ยเขายังทาไร่หมุนเวียนนะยังมีการเางมีการเผาไร่ปกติตามวิถีวัฒนธรรม แต่เขามีกระบวนการควบคุมเช่นเขาทําแนวกันไฟเนี่ยยาวถึง 5, 50ากิโลนะครับควบคุมพื้นที่เนี่ยสองหมื่นสองหมื่นสองพันไร่นะแล้วก็มีการทําแนวกันไฟมีการทําจุดดับเพลิงนะมีการเอาสะสมน้ำเนี่ยนะครับเป็นจุดดับเพลิงต่างๆซึ่งสามารถทําให้พื้นที่ของเขาเนี่ไม่เคยเกิดไฟป่าเลยตั้งแต่ช่วงที่เขาทําโครงการนี้มาประมาณสักเออน่าจะสามปีมาแล้วเนี่ยนะครับทั้ทนที่โดยรอบเลยเกิดไฟป่าทั้งหมดโครงการนี้เนี่ย กระทรวงทรัพย์เองก็ยอมรับนะว่าเขาเป็นพื้นที่ที่มีความสามารถในการจัดการพื้นที่และที่สําคัญคือรัฐบาลไม่ได้เสี่ยงง้อมาในการจัดการไฟป่าเลยนะเพราะว่านั้นเป็นงระมาที่ชาวบ,บ้านเราดมกันเองเพราะเขารู้สึกว่านั่นเป็นบ้านของเขาอะต้องปกป้องดูแลนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันทําให้เห็นว่าบางอย่างเนี่ยถ้ารัฐเปิดกว้างเปิดใจกว้างนะที่จะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราสามารถหยิบยืมนะหรือใช้ศักยภาพของกรมชลพันธุ์เนี่ย เข้ามาในการที่จะจัดการปัญหากับเราได้และที่สําคัญคือว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นพลังเลยพลังในความหมายของผมคือไม่ใช่แค่พลังแรงกายแรงแรง,แรง,แ,รงแรงกายอย่างเดียวนะครับแต่มันคือพลังซับอะซับในแง่ขงซับพละกรลบุคคลซับในแง่ของเงินซับในแง่ของทุนเนี่ยนะครับที่จะมาช่วยรัฐในการพัฒนาได้รัฐอาจจะไม่ต้องสูญเสียงบม,มาอีกจำนวนมหาศาลเนาะเราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องบินดับดับเพลิงนะไม่ต้องซื้อสารเคมีดับเพลิงแต่เราใช้แรงคนที่เป็นชาติพันธุ์นี่แหละในการช่วยป้องปราม สถานการณ์ไฟป่าที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่อันนี้ผมคิดว่าอยากให้สังคมไทยเปิดใจกว้างแล้วก็ลองหันไปมองตัวอย่างที่มันเป็นรูปธรรมเนี่ยเราเหล่านี้นะครับเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอย่างที่เราเข้าใจกันแต่เขาเนี่ยแหละจะเป็นพลังสําคัญของของสังคมไทย แต่ว่าอีกส่วนที่สําคัญก็คืออาจจะต้องมีกลไกที่จะเข้ามาหนุนเสริมให้เขาสามารถที่จะมีศักยภาพในการดํารงวิถีวัฒนธรรมรวมไปถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําความไม่เท่าเทียมในสังคมด้วยใช่ครับผมคิดว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเวลาเราทางานแบบแบบนี้นะครับหรือการเรียกว่างานส่งเสริมศักดิ์ศร,รีความเป็นมนุษย์หรืองานส่งเสริมสิทธิท,ทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับ โอเคและอาจจะมีกระบวนการที่เรียกกระบวนการเชิงเชิงวัฒนธรรมก็คือการไปทําเรื่องส่งเสริมสิทธิต่างๆที่กระบวนการทาหรือว่าการทํเรื่องอวความเข้าใจกับสังคมนะครับแต่นั่นเป็นแนวทางหนึ่งเนาะซึ่งมันก็โอเคแหละมันก็สามารถทําได้แต่ว่ามันจะเข้มข้นขึ้นหรือมันจะมีหลักมีเกณฑ์มากขึ้นถ้าเราไปปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างก็คือเชิงนโยบายเช่นการมีมาตรการต่างๆออกมาหรือว่าที่มากถือว่าที่สําคัญไปกว่านั้นถ้ามันจะเป็นไปได้คือมันจะเป็นไปได้ไหม เหมือนต่างประเทศที่เขาจะเดินแล้วนะครับมีกฎหมายที่จะคุ้มครองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งจริงๆตอนนี้รัฐไทยก็พยายามทําอยู่นะครับคือการมีคือมีการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งพรบฉบับนี้มันก็เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลนั่นแหละะครับที่อยากจะคุ้มครองคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในแง่วิธีคิดรัฐบาลก็เปิดเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นถ้ามีร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยจะช่วย หนุนเสริมและก็สร้างพลังในสังคมยังไงไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นกฎหมายพิเศษหรือเปล่าเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าจะสร้างความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆไหมก็อาจจะเป็นคําถามอีกอะคะ่ะจริงๆกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าก,กังวลเลยนะถ้าไปดูในรายละเอียดกฎหมายเพราะว่าหลักสําคัญของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันอยู่บนหลักเรื่องของการคุ้มครองวิถีชีวิตส่งเสริมศักยภาพ แล้วก็สร้างความเสมอภาคหลักอยู่3หลักนี้เองนะครับคือไปคุ้มครองเขาก่อนคุ้มครองวิถีชีวิตคือไปคุ้มครองในความหมายก็คือว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เขายังไม่สามารถเท่าท่ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงได้คือมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีอย่างง่ายการพัฒนาที่เข้ามาทันทีไม่ได้ก็ไปคุ้มครองให้เขายืนได้ก่อนระดับหนึ่งเรายกตัวอย่างง่ายนะครับเหมือนเราเ, łą. เป็นเด็กเล็กเนี่ยนะครับแล้วคงต้องมีผู้ปกครองสักระดับหนึงก่อนเนาะค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วเออเพราเราเข้มแข็งแล้วเราก็ ส่งเสริมสกยรภาพเขาเนพะื่อเป้าหมายคือให้เกิดความเสมอภาคในสังคมนะหลักการมันอยู่แค่นี้เองครับแล้วก็ถ้าไปดูอ่านในรายละเอียดปุ๊บเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อส่งเสริมหลักการของการคุ้มครองสิทธิธรรมะธรรมมันไม่มันแทบจะไม่มีบทบ,บังคับอะไรนะครับที่จะไปบอกว่าทํามไม่ทาตามแล้วจะลงโทษ1 2 3 4 5ไม่มีเลยมันแต่ว่าไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาไว้เช่นถ้าจะมีความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ จะแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางไหนกฎหมายช่วงนี้ก็เสนอแนวทางที่ว่าพื้นที่คุ้มครองวิถีวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือเป็นแนวทางในการแก้ไข,ข,ขปัญหาให้คนอยู่กับป่าได้แล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันป่าไม่ได้หายไปไหนแต่เขาจะอยู่กับป่าได้ยังไงให้ป่าอยู่ได้คนอยู่รอดอันนี้คือคือสิ่งที่เป็นแต่เพียงแต่ว่าคนเนี่ยกังวลซึ่งความกังวลเนี่ยมันเกิดจากความกังวลสองเรื่องน,น,นะครับเรื่องที่1คืออย่างเมือ่อเมื่อสักครู่นี้ที่คุณดิิงถามเนาะ คือเกินว่นว่ามันจะเป็นสิทธิพิเศษหรือเปล่าสําหรับคนกลุ่มนี้คําถามนี้อาจจะต้องตอบแบบนี้เนาะว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องถามกลัาว่าแล้วคนกลุ่มนี้ซึ่งเขาเคยอยู่ระก่อนและเคยและนโยบายเราเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขาเราเคยไปทําให้เขาได้รับผลกระทบมาก่อนหรือเปล่า <ừ. S 1> ถึงเวลาหรือยังที่เราจะเยียวยาเขาจะว่าไปแล้วก็คือว่าเราจะขอโทษเขาได้แหละที่เราเคยทําสิ่งน,นั้นไปแล้วเนี่ย โดยการเยียวยาก็ได้มาตรการแบบนี้และหนุนเสริมให้เป็นพลังและให้ถนุนเสริเป็นพลังของสังคมนะถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยค่ะในการคุ้มครองสิทธิวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยสิ่งที่จะได้ได้แน่และแก้ปัญหาได้แน่จริงๆแล้วมันอาจจะมีมันอาจจะมีประโยชน์ทสาสเรื่องด้วยกันอันที่หนึ่งเนี่ย เป็นประโยชน์สาคัญกับพี่น้องกลุ่มช่วยพันธกันคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาพันธ์ก็คือทําให้เขาเนี่ยมีมีสิทธิมีเสียงมากขึ้นเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้นะอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้ภา,าระต่างๆที่รัฐเนี่ยเ,เคยมีมาเนี่ยครับก็จะผ่อนคลายลงไปเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาจะเข้าถึงสิทธิปุ๊บเขาก็จะสามารถช่วยตัวเองได้อันที่2เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ที่จะได้ต่อ,อในระดับพื้นที่ของการทํางานก็คือ ในปฏิบัติการนะครับก็คือเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆที่เคยมีข้อขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะสามารถที่จะมีช่องทางทางกฎหมายที่สามารถช่วยทําให้เขาทํางานได้ง่ายขึ้นนะเป็นประโยชน์กับการทํางานได้ง่ายขึ้นแต่ที่ผมอยากจะย้ําตรงนี้ก็คือว่าถ้ามีกฎหมายฉบับนี้สิ่งที่ได้จริงคือประโยชน์กับประเทศประเทศเจะได้ประโยชน์อย่างน้อย3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1เนี่ยเราจะมีทุนธางมวัฒนธรรมอีกจํานวนมหาศาลเลย ที่มันจะถูกฟื้นขึ้นมาจากความรู้ภูมิยากบใช้ผ่านที่เราไปหนุนเสริมเขาเนี่ยนะครับซึ่งทุนเหล่านี้มันจะเป็นต้นทุนสําคัญในการพัฒนาประเทศมันจะสามารถมีองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาในการพัฒนาประเทศที่เราไปฟื้นมาจากภูมิัยาของเขาอันที่2เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องความมั่นคงให้กับประเทศคือใครให้ความมั่นคงทั้งในแง่ความมั่นคงของมนุษย์นะคือคนที่อยู่ในในสังคมเราจะมีความมั่นคงมากขึ้นความมั่นคงในชีวิตจะมีมากขึ้นและความมั่นคงของประเทศด้วย ความเข้มแข็งของประเทศเพราะว่ามันคือการเราหลักการของมันคือการไปพัฒนาที่ฐานรากของคนที่เป็นชุมชนดั้งเดิมให้เขามีความเข้มแข็งและความเข้มแข็งที่มันเกาะเกี่ยวกันเลยเนี่ยครับมันจะทําให้สังคมมันมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความมั่นคงมากยิ่งขึ้นประการสุดท้ายผมคิดว่าอันนี้มันจะเป็นการยกระดับฐานะของประเทศไทยจากที่ประเทศที่เราเรียกว่าเป็นประเทศที่ยังคล้ายตามนโยบายตามประเทศอื่นๆเขานะครับจะกลายมีฐานะเป็นประเทศผู้นํา ในแง่ของการที่เป็นประเทศที่ยอมรับเรื่องความหลากหลายเราอาจจะกลายเป็นประเทศที่อยู่แถวหน้าของการพัฒนาหรืออาจจะเป็นประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วในเชิงความคิดซึ่งอันนี้นจะเป็นโจทย์ที่ทําให้ประเทศเราเปิดกว้างมากขึ้นและคนต่างๆจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเรามากขึ้น ฟังแล้วก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เราเข้าใจคนอื่นมองความแตกต่างหลากหลายที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามความคืบหน้าและเนื้อหากับชาติพันธ์ชนเผ่าพ,พื้นเมืองได้ทางเพจ The Active สำหรับวันนี้หลิงและอาจารย์ต้นคงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะคะมีโอกาสอาจจะได้มาพูดคุยอัปเดตกันภายหลังสาหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณอาจารย์ต้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the active podcast.